องค์ได้ถูกนำมาแกะสลักเป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบวิหารแห่งเทพเจ้านี้เปรียบประดุจดังสวงสวรรค์พระองค์จึงถือว่าเป็นสัตว์ที่เกิดอยู่บนสวงสวรรค์ดังนั้นองค์จึงได้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้สถานที่นี้ได้กล่าวว่าเป็นสวงสวรรค์มีส่วนต่างๆของปราสาทที่ประกอบการแกะสลักด้วยหงนี้หรือเรามักเรียกว่าหานฟ้านั่นเอง